งานหนักในรอบรองชนะเลิศสำหรับน้องเมย์นะคะทีมเรือยาวจากประเทศลาวค่ะเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวออกพรรษาและไหลเรือไฟเมืองนครพนมในประเภทเรือยาวเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยลาวอย่างคึกคักทีเดียวค่ะบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวออกพรรษาเมืองนครพนมประเภทเรือสัมพันธไมตรีไทยลาวปีนี้มีทีมเรือจากสปป.ลาวนำเรือมาร่วมแข่งขันจำนวน4ทีมด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทีมเรือเทพสิริพรจากบ้านดอนใหญ่แขวงคำม่วนที่นำทีมฝีพายกว่า100คนข้ามลำน้ำโขงมาแข่งขันฝั่งไทยซึ่งทุกคนต่างมีความยินดีที่ได้ร่วมประเพณีแข่งเรือยาวกับทีมไทยเพราะเหมือนได้มาหาประสบการณ์ในต่างประเทศค่ะในขณะที่ทีมเรือบ่าวมอนครพนมทีมเรือตัวแทนของจังหวัดนครพนมสังกัดวัดสว่างสุวรรณารามที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่รวมตัวกันมาแข่งก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการลงแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันนะคะโดยฝีพายทุกคนต่างมาด้วยใจแม้จะไม่มีผู้สนับสนุนทีมก็ตามด้วยหวังว่าประเพณีนี้จะยังคงอยู่เพื่อทีมเรือยาวของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะการที่ว่ามีการจัดการแข่งขันเรือเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยลาวนี่ก็รู้สึกยินดีเพราะว่าหนึ่งมันเพราะว่าเพิ่นได้เชิญเชิญในทั้งประเทศลาวเข้ามาร่วมในการแข่งขันนะมั่นใจเต็มร้อยอันนี้ขอฝากถึงแฟนๆอยู่ประเทศลาวให้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจในเนาะการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการรักษามิตรภาพระหว่างพี่น้องสองฝากฝั่งนะครับเวลาฝั่งนู้นข้ามมาที่นี่ก็รู้จักกันนะครับเวลาที่นี่ข้ามไปที่นู่นก็รู้จักกันก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับในสนามคือแข่งขันแต่นอกเหนือจากสนามคือมิตรภาพบนสายน้ำสำหรับผลการแข่งขันเรือสัมพันธไมตรีไทยลาวนะคะซึ่งปล่อยครั้งละ4ลำพร้อมกันปรากฏว่าทีมเรือนางพญาศรีโคตรจากวัดกลางคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เทพสิริชัยค่ะอันดับที่3เทพบุตรโพสีและอันดับที่4เจ้าพ่อภูหวายส่วนประเภท30และ55ฝีพายชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแข่งขันรอบคัดเลือกในวันนี้นะคะและถ่ายทอดสดในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปค่ะ